ิริสุภมัสดุพระพุทธศาสนาอายุการนับจำเดิมแต่วันเป็นที่ปรินิพานมาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,557 พรรษาปัจจุบันสมัยกันยายนนมาศสุรทินที่25วันพฤหัสบดีเป็นปัจจุบันวานศาสนายุการแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนที่ล่วงไปแล้วนั้นมีในอันท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยประการดังกล่าวแล้วอิโตปรังเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปอาตมภาพทั้งสามรูปจักได้ช่วยกันอัญเชิญเอาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายหมายมีท่านเจ้าภาพเป็นต้นโดยวันนี้อาตมภาพทั้งสามรูปจะนำพระธรรมเทศนาอันเป็นนิทานธรรมะมาแสดงเป็นนิทานชาดกคือมหาชนกชาดกนำมาแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยและก็เพื่อจะลองศรัทธาของท่านเจ้าภาพและญาติพี่น้องทั้งหลายด้วยก่อนอื่นที่จะเทศนาในเรื่องราวของพระมหาชนกนั้นอาตมภาพขอแวะกล่าวอนุโมทนาคาถาสักเพียงเล็กน้อยแล้วค่อยกลับเข้าสู่การเทศนาในมหาชนกชาดกสืบต่อไปในโอกาสอันใกล้กันนี้วันนี้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายอันมีพระครูสังฆรักษ์อัฏฐจิตเป็นต้นได้พร้อมญาติพี่น้องทั้งหลายจัดบุญญพิธีขึ้นอันเราทั้งหลายเรียกกันว่าบุญอุทิศเนื่องในการจากไปของโยมแม่ซึ่งถือว่าเป็นการครบร้อยวันหรือสัตมวานเพื่อน้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ท่านแล้วได้ชื่อว่าท่านเจ้าภาพและญาติพี่น้องทุกท่านได้มาทำตามแนวทางของพระพุทธศาสนาแล้วและได้ชื่อว่าวันนี้พวกเราทุกคนได้มาทำหน้าที่ของตนต่อท่านผู้จากไปสมบูรณ์ที่สุดทุกท่านแล้วขอได้โปรดภูมิใจในส่วนกุศลเจตนาที่ได้พากันกระทำบำเพ็ญในคราวนี้เถิดแม้อัตมภาพในนามคณะสงฆ์องค์พระธรรมกถึกผู้มาเป็นตัวแทนของท่านก็ใคร่ขออนุโมทนาสาธุในส่วนบุญส่วนกุศลของท่านพระครูสังฆรักษ์อัตสิทธิ์พร้อมด้วยญาติมิตรทั้งหลายด้วยก็ขอให้บุญกุศลทั้งสามส่วนใหญ่ๆที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันกระทำบำเพ็ญมาจะเป็นจากส่วนทานก็ดีส่วนศีลก็ดีจากส่วนภาวนาซึ่งกำลังเจริญอยู่ในขณะนี้ก็ตามขอจงได้รวมกันเป็นหนึ่งเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งคำจุนแก่ดวงกิตวิญญาณของคุณแม่นุเกียมเตชะแก้วผู้จากไปแล้วนั้นหากดวงกิตวิญญาณดวงนี้
ยังมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ไปเสียเถิดและหากมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปดังเจตนาประสงค์แห่งเราท่านทั้งหลายทุกประการด้วยเทอญบัดนี้จะได้วกเข้ามาเทศนานิทานธรรมะจากชาดกเรื่องพระมหาชนกสืบต่อไปญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาเรื่องพระมหาชนกนี้เป็นหนึ่งในสิบของมหาชาติคำว่ามหาชาติได้แก่ชาติใหญ่ที่พระพุทธองค์ได้เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงสร้างพระบารมีทั้งสิบอันประกอบด้วยทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีมาอย่างอุกฤษมีอยู่สิบชาติใหญ่คือเป็นพระเตมีเป็นพระชนกพระสุวรรณสามพระเนมิราชพระมโหสถพระภูริทัตพระจันทกุมารพระนารทะพระวิทูลบัณฑิตและพระเวสสันดรทั้งหมดนี้เป็นมหาชาติมีอยู่สิบจึงเรียกว่าทศชาติมีอักษรย่อหรือที่เรียกว่าหัวใจหรือหัวใจพระเจ้าสิบชาติเป็นอักษรย่ออักษรย่อสิบตัวก็ชื่อพระโพธิสัตว์ทั้งสิบนั่นแหละคือเตชะสุเนมะภูจนาวิเวเตก็เป็นอักษรย่อของพระเตมีชะก็พระชนกสุก็สุวรรณสามเป็นต้นสำหรับเรื่องพระมหาชนกเป็นเรื่องที่สองในมหาชาติการบำเพ็ญพระบารมีของพระพุทธองค์นั้นในคราวเป็นพระโพธิสัตว์นั้นๆก็ทรงบำเพ็ญทั้งสิบบารมีมาพร้อมกันนั่นแหละพร้อมกันทุกชาติแต่ว่าในแต่ละชาตินั้นได้หนักไปทางใดทางหนึ่งอยู่บางชาติก็หนักไปทางศีลบางชาติก็หนักไปทางทานบางชาติก็หนักไปทางเมตตาสำหรับชาติที่เป็นพระมหาชนกนี้หนักมาทางความเพียรอันเราทั้งหลายเรียกว่าวิริยะบารมีก็จึงควรที่เราชาวพุทธทั้งหลายจะได้สนใจศึกษาแล้วนำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติดัดจริตนิสัยใจกายของตนเพื่อให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมสืบต่อไปแม้แต่ในหลวงของพวกเราทั้งหลายพระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชดำริว่าเรื่องพระมหาชนกมีคติแจ่มแจ้งและน่าจะเป็นประโยชน์แก่ชนทุกหมู่เหล่าพระองค์จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องโดยทรงดัดแปลงให้ทันสมัยขึ้นและทรงเพียรแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้สมบูรณ์จนเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้อ่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายทรงมีพระปรีชาสามารถนำเอาคติธรรมจากชาดกจงหยิบยกแนวทางอันเป็นประโยชน์แก่พระสกนิกรควรถวายพระราชสดุดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหาชนกแห่งพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยแท้นั่นแหละทีนี้ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวของพระมหาชนกอัตมภาพขอแบ่งหน้าที่ให้แก่กันและกันก่อนเพื่อจะสะดวกแก่การเทศด้วยขออาราธนาท่านเจ้าภาพเลยนะท่านเจ้าภาพท่านพระครูสังฆรักษ์อัฏฐสิทธิ์ก็เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งรูปหนึ่งวันนี้นิมนต์ท่าน
รับหน้าที่แทนพระมหาชนกคันเป็นมอลัมก็เป็นพระเอกนี่องค์นี้พระมหาชนกตัวเอกในเรื่องสำหรับพระคุณเจ้าด้านขวามือของธรรมภาพคือท่านพระครูถวรพระครูปลัดถวรทวรธรรมโมรับหน้าที่นิมนต์รับหน้าที่แทนพระเทวีพระเทวีผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอริฏฐชนกสยามีวาหังอัตตานังสัมมนามิอาตมภาพจะรับหน้าที่อื่นๆที่ว่างลงและหน้าที่แรกนี้จะดำเนินหน้าที่ของพระอริฏฐชนกสืบต่อไปก่อนเพื่อรักษาเวลาจะดำเนินในหน้าที่ของตนสืบต่อไปจะประเจกความในตอนนี้ว่าพระอริฏฐชนกนั้นมีพระอนุชาหรือน้องชายอยู่พระอริฏฐชนกนั้นมีพระอนุชาหรือน้องชายอยู่พระองค์หนึ่งพระนามว่าโปลชนกมีตำแหน่งเป็นอุปราชพระองค์และพระอนุชารักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดีในการต่อมาพระองค์ได้หลงเชื่อคำสอพลอของอำมาตย์ผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งว่าอุปราชโปลชนกจะทำการกบฏจึงทรงสั่งให้จับอุปราชโปลชนกผู้เป็นอนุชาไปคุมขังไว้โดยหาความผิดมิได้เดชบุญที่ยังไม่ถึงคาดอุปราชโปลชนกจึงหนีจากที่คุมขังไปได้และได้ไปรวบรวมไพร่พลเป็นอันมากแล้วยกทัพมาเพื่อจะตอบแทนให้พระเชษฐาได้สำนึกบ้างครั้นยกทัพมาใกล้ชิดพระนครแล้วเจ้าโปลชนกก็ทรงสารเป็นคำขาดถวายพระเชษฐาว่าจะยอมมอบเสเวตฉัตรกษัตราให้แก่ข้าโปลชนกยกถวายหรือจะเข้าสงครามไม่ครามตายก็ให้หมายบอกมาอย่าช้าพลันตัสมิงคเนในขณะนั้นเมื่อพระราชาอริฏฐชนกได้ทรงรับทราบดังนั้นจำต้องได้ตกกระไดพลอยโจรทรงคิดจะยกพลออกไปต่อยุทธกับพระอนุชาโดยไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้อันหนึ่งในช่วงนั้นพระอัครมเหสีทรงพระคันอยู่พระองค์จึงทรงตรัสเรียกพระมเหสีมาแล้วทรงรับสั่งว่าน้องหญิงเอ้ยชื่อว่าสงข้ามนี่บ่มีดีแม่แต่น้อยมีแต่ความพินาศสิ้นสูญเสียงคู่สุอันการสาดน้ำใส่กันนั่นย่อมสิเปียกทั้งสองทางการสงข้ามก็คือกันฝ่ายใดก็คงแย่ชนะเขาหรือสิแพ้บ่จักแน่ให้หูแน่บ่ชนะก็ต้องแพ้เสมอนั่นบ่ค่อยมีในครั้งนี้พี่สิออกสงข้ามหาขอหามย่ำช่วยอวยไปทั้งแพ้ให้ดูแลขั้นเจ้าลูกของเฮาตุ่มตอมเด้อให้เจ้าท้อมลูกหน่อยในท้องให้ปลอดภัยเมื่อตัดเช่นนั้นแล้วอริฐชนกก็ได้ประทับนั่งรอสนทนากับพระมเหสีอยู่ณกาลครั้งนั้นแลบัดนี้อัตมภาพได้รับแล้วซึ่งยาจนะกรรมคำสมุติสมัญญาชันธานุมัติจากพระเดชพระคุณพระครูสุตตสารพิมลหรือหลวงพ่อพระมหาพิมพาให้ได้รับแสดงในตำแหน่งหน้าที่ขององค์พระเทวีผู้เป็นเอกอัครมเหสีของพระราชาอริฏฐชนกสืบต่อไปใจความว่าสาปนตังสุตตวาฝ่ายพระเทวีเมื่อได้ฟังพระดำรัส
ของพระองค์พระสวามีแล้วพระนางแก้วพรันพระทัยยิ่งหนักหนาจึงทูลถามขึ้นว่าเสด็จพี่เอ๋ยยังคือตัดแนวนี้สงครามมีสงครามมีจังใดพี่อยู่ดีๆก็สั่งพ่อแม่นไผนอกก็การพระเจ้าค่ะอยู่บ่อยู่ก็สั่งสิมีสงครามแท้น้อเสด็จพี่การสงครามข้าวนี่เสด็จอาเจ้านั่นก็นางเอ๋ยคือสิเป็นย้อนขอควบแขนที่ถูกขังยกพ้นมาโอบตั้งหวังราชสมบัติขั้นพิคัดบ่ย่อมยกมอบถวายเมืองนี้มีอย่างเดียวก็คือต้องสงข้ามสิ่งญาติพี่กษัตริย์นักสู่สิย่อมได้จังใดพี่สิออกไปรบกับปุรชนกเดี๋ยวนี้ล่ะนางเอ้ยเสด็จพี่เอ้ยว่าแม่นไทยต่างดาวท่าวต่างถิ่นแดนใดบ่แม่นคนทางไกลหากแม่นอาเฮาตีสังสิมีความแค้นขังในบ่ได้เลิกแท้เล่ากระโหลกความทองสิค่าของอยู่โดนแท้บ่บ่มีทางแก่ได้จักอย่างเลยที่พระเจ้าข้าเสด็จพี่พี่ก็คิดยากคือกันล่ะนางเอ้ยมึงสิเว้าให้ฟังจักหน่อยเหย้าๆเนาะมื้อนี้ก็สิอ่านหนังสือให้ฟังอาศัยตำราเจ้าของนี่ล่ะแต่งเองแต่ว่าจำบ่ได้เพิ่นว่าขันถือตำรามันจังขังพะนะขันบ่อาศัยตำราเนาะองค์นี้เอามาแต่ใส่มาเดาเอาเนาะเพิ่นสิว่าถือตำราอ่านเนาะจังคือของแท้ว่าซั่นฟังตำรานี่เนาะแม่เนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตเสียงอีสานภาคยาข้ายากยุ่งยังให้ฟังไว้ใต้ท้องฝูงโยมญาติพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายฟังบรรยายคติสอนว่าก่อนพญาซอยบ่แม่นฝอยให้ฟังเล่นอันนี้เป็นคติแจ้มบ่ได้เติมตื้มแต้มนี่มองส่องธรรมเรื่องมหาชนกลำเลิศคากะทาบทตอนที่องค์ตถาคตได้ภาคเพียรลือล้นทรงเอาตนเป็นอย่างกระทำเพียรพ้นโศกถามโมฆะญาณเอิญเวิ้นเวิงก็เพิ่งเพียรทุกสิหายขาดเดียนเพราะเพียรภาคสมาธิวิริยนะทุกขมัดเจตีพุทธองค์ทรงตานพระผู้บานล้อเก่าไทยเฮาก็ทรงโปรดนิพนธ์โปรดไผฟ้าให้พ้อยได้ไฟกุศล
นับว่าพระมิ่งตนผู้สูงห่วงปวงประสบเป็นมหาชนกแห่งประชาไทยแท้ขอพระเดียงเสียงแลสะดุดีต่อพระบาทประชาชาติลุ่มไต้ไผกะย่องยกถวายจังว่าทุกข์แค่ข่ายไทยชาติเมธีสะดุดีย่อยกเถิดพระคุณเพียงพอโอ้ว่าหอมแนวใหม่นานาดาดเดินหอมก็หอมอยู่เพื่อนล้มอุ่มห่วยไปแม้นว่าปาริชาติไม่ไหนพบดาวันหนึ่งซึ่งเป็นมาลาหอมแห่งสวรรค์ลือลำก็หักหอมไปกำที่ลมกายพัดผ่านบ่อาจท่านทบส่วนทวนโตเจ้าต่อลมส่วนว่าผัวเพิ่นหมอมจากมูเวนกามปฏิบัติศีลธรรมคู่สุวรรณแหลงเศร้าจังเหม็นหอมโหยเฮาอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ตะวันตกออกใสเหนือใต้กระหึนหอมเทวโลกพร้อมหอมหอดพร้อมแทนจังเหม็นแสนคุณหนูแพ้กระจายความกังคือดังในหลวงเจ้าของเฮาไทยชาทศพิธราชลำของคำไพนิกรบรรเทาทุกผู้เดือดร้อนผู้ห่อนแห้งแต่งตากพระเสทูห้ำพระพักอาภาวรกายเบื้องพระบ่เครื่องพระไทยท่อหาวิธีสิซอยจังว่าเจ้าและคอยหักเห็นโหโคสุคอนทรงลำบากยิ่งหล่อนพลเทียคันนานาพระราชาองค์ใดกะบ่เทียมท่านใดสาดูดีจอมไทยไทยแลนด์แสนประเสริฐพระพรเลิศทุกแรงลาสิหุมทอนปอนทาวายแล้วละนาพระคุณเพียงนี้สะดุดีองค์พระบาทบ่สามารถอ่านทวนหลายล้วนมากประเด็นบัดนี้ขอก้าวเน้นให้เห็นตอนชาดกเรื่องมหาชนกภาคประถมก่อนเริ่มขอประเดิมตอนเจ้าอริธาชนกนาฏองค์พระบาทมิเงาผู้เป็นเจ้ามิถิลามถูกโปละชนกท่าให้สู่รบทำเสกพระองค์ทรงล้ำเลิกดอกไข่ขั้วในหวนหัวพี่น้องกันสิมาสู่กันเองขาเค้นโอ้ดีน้องจังเป็นเวียนเทียงแทงทั้งสี่แก่หลดบ่มีที่ผ่านมาแล้วนี่เราได้สั่งจับขังเพราะได้ฟังคำจากผู้เพิ่นมาเพี้ยนฟองว่าปุระชนกน้องสิทำการกำบดแน่ก็บ่แลลำนางผู้มาฟ้องแต่อย่างใด
ครั้งที่สองก็บ่ได้ฟ้องอีกไม่ก็ทำเฉยบ่ได้หัวซะเลยก็เพราะเห็นว่าเป็นน้องบาดว่าเขามาฟ้องครั้งที่สามจังมาแปรคิดว่าคือแม่นแท้น้องชายแอเกิดระแวงบ่ได้สืบให้แจ้งผลเหตุประการใดเกิดเจ็บใจกลัวท้าสั่งให้ครั้งเดียวนั้นอาสะจันใจคอยหูเบาละแวงง่ายบ่ทำหน้าที่อ้ายให้สมบางแต่อย่างใดบัดนี้แกบ่ได้ฟ้ากระเฮิมเสียเฮิมฝนตกกระไดพ่อยโจรสร้างทนอสิขอเต้นเอาแต่เวียนกำทอนหลอนว่าตายสิหายสวงเวียนทั้งปวงก็ไว้สิหายสิ้นสวงเบาคิดแล้วออกพระโอษฐ์เว้าลาสังมเหสีฟังให้ดีนางเอ้ยพี่สิเผยคำตาลศึกศัตรูเข้าถึงบ้านบ่เป็นการสินิ่งโยจำจะต้องต่อสู้ปกป้องปราบประจำพี่นี่เป็นเจ้าฟ้าเหนือกระหม่อมจอมศึกศัตรูใดบ่เคยนึกว่าสิเก่งกว่ายานเขามาผ่านถึงห้องประตูเวียงหวังสิคนคงสิหนีบ่พ้นประจนหน้าต่อก่อนขอให้แก้วกำก่อนจอมราชเทวีตั้งสติให้จงดีบุ้งสถานการณ์ไว้ขั้นพี่ไปข้าวนี้ทาบดีแพร่พายให้แฝงกายหลีกเล่นลบลีดอกภายนี้ลูกในขั้นเจ้านี้สำคัญยิ่งจริงเหลือให้เจ้าเฟือแฝงหักคอยถนอมท้อมไว้หนีให้ไก่ไปพรบุญบันโดนสิได้อวยคงบ่สวยตลอดทางโกศลสหังเสียสอยเหลือนั่นดอกนาพระนางตรัสดังนั้นแล้วก็ทรงกรีธาทัพออกจากพระนครกระทำยุทธต่อกรไม่หวั่นวาดทหารชาติมิถิลาต้องเข็นฆ่าประหารการไพรพลของพระอฤทธชนกนั้นก็พ่ายพลัดแตกกระเจิงและพระองค์เองก็ได้สิ้นพระชนในที่รบณกาลครั้งนั้นแลมัดนี้ฟังตามเรื่องพระเดียงก่อนสุนทรวาดว่าโลกาดเลิกเยี่ยมดิษฐิตั้งแม่นยามโอกาสนี้พระธรรมดูจะดังนามจะล้มลังสนานเจตสาสางมวลมนลพิษจากกระใจให้ใสแจ้งใจที่แฝงเฟียฝานกิเลสานั้นห่มห่อนามพระธรรมบ่พอบ่มีแล้วสิสงสัย
ฉะนั้นโปรดจงได้ฝากไฟทางกุศลเกิดจริงแล้วบำเพ็ญตนให้มีศีลสิเกิดธรรมสุขามศีลกับธรรมไม่มีใสอยู่แดนใดก็อบอุ่นขาดศีลธรรมก็หักวนบ่มีแล้วสิอยู่ดีน้อยกะปนเดียวกะจีบางกะว่าจะลาจรก็ละหุนเลี้ยวลบได้ฟาดฟันคันทาเกิดยุคเขียนขันยุคขาอันนี้จะโลกลมศีลบ่น้ำทำบ่ควมสิสุมหอนอ่อนกันใจนั่นล่ะนาศรัทธาจอมมิ่งไทยองค์ราชเทวีประทับในปางสีได้หวนหุนวนบางข้าวราชไทยฤทธาชนกนาฏพระองค์ผาดพ่ายแพ้พระชนสิ้นอยู่สนามอาจสู่ชนละเนตรนามลูหลังพังไหลออกพระไทยละทมทุกแทบสิทนบ่มีใดพี่ออกไปพี่ร่างเป็นคือล้างเบาไว้ก่อนอ่อนสอนเฮบัดหานี่บ่มีมองป้องสิใครโอ้ว่าองค์เอกไทยทุนกะมอมจอมหัวเหี้ยมเองน้องนี่กลัวจริงจริงน้องนี่กลัวจริงจริงย่านเตะไปบ่มีมุมจากสิสมสั้นสู่ฉันใดบ่ฮู้ที่ขาดเจ้าพี่ก็ซ้ำสิ้นเหมิดมองป้องหมายพ่ออยากตายพำอายถวายชีพบูชารักพันราบคำพระองค์คากเสียเบิ่งแล้วพระคันไว้ลูกในอุกในใสให้ท่วมไปจนตลอดอู้น้อยอดมิ่งเงาในจ่าเว้าก่อนสิไปพี่ได้ละน้องไว้ให้โดดเดียวเองกันวาสนาของนางองก็สร้างพอเพียงนี้ผัวนี้ไปขายขาต้องกลับมาแล้วติดต่อผู้เพิ่นหอขึ้นฟ้าไปขายขาต่างแดนไปทำงานต่างแขนยังสิไว้ขึ้นกับบัดผัวตัวไปลาบบ่อาจโง่ขึ้นได้เองไปบ่มีวันคงสอตกลงสิเป็นอื่นไปบ่กลับรับบ่ฝืนนางสะอื่นได้จมหาแล้วล่ะนาศรัทธาสิได้เบิ่งแต่ฝ่าอันเบิ่งว่างกลางหาวและโน้ม
เห็นแต่ดาวเพ้าเพริบระยิบแสงเสียงจองจังว่าจักรวาลห่องดาวท้องเดียรดาษขอให้พระบาทเจ้าเน่าหันสู่สวรรค์ดาวเอ้ยดาวมูนันหากเป็นกลุ่มซุ้มสวัยเป็นสวรรค์คันไหลเทพวิมานบ่ได้นอผู้ข้าขอวอนวายถวายคำทุนพระบาทในทอนบอกว่าญาติผู้ชิดไกลคือเมียไทยได้สั่งความเมื่อโอกาสอยู่รวมเสียบ่หวมชายใดสิขอไปตามทางวางพระองค์ทรงชี้ลูกในขั้นชั้นนี้สิทอมดีเสมอชีพสิเลี้ยวเลีบเลี่ยกลีเดี๋ยวนี้ด่วนพลันขอถวยเทพทุกซ้ำสันให้เหลียงล้ำนำไปอย่าให้มีพ้อยไผสิ่งใดมาตองขอให้นกนางนองได้เห็นทั้งพ้นผ่านดวงวิญญาณพระพี่เจ้าให้นำเฝ้าว่าทรงทางแล้วละนาศรัทธาในตอนนั้นพออธิษฐานจิตแล้วพระเทวีก็รีบเก็บของมีค่าที่พอจะนำติดตัวไปได้ใส่ในกระเช้าปกด้วยเสื้อผ้าเก่าๆแล้วแต่งตัวเหมือนชาวบ้านประปนกันกับประชาชนที่หนีกันอย่างโอลหม่านออกไปได้ส่วนพระโปรชนกนั้นก็เสด็จยกทัพเข้าสู่พระนครขึ้นเสวยราชสมบัติแทนพระเชษฐาธิราชสืบต่อไปกล่าวฝ่ายพระมเหสีเมื่อออกจากพระนครได้แล้วจึงคิดว่าเราควรจะไปสู่นครกาลจำปากะซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองมิถิลานี้ประมาณได้60โยชน์น่าจะปลอดภัยดีดังนั้นพระเทวีผู้คันแก่ก็บายหน้าเสด็จไปด้วยความลำบากทุรักทุเรน่าเวทนาคราวนั้นพระอินทารอนพระอาทเพราะปตุรปิตุราชที่อยู่ในพระคันของพระเทวีนั้นคือพระจอมธรรมพุทธังกูลผู้มีบุญอันล้นหลายจึงรีบแปลงกายเป็นพ่อค้านำพาสู่จำปากนครไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดแล้วจากไปในที่นั้นส่วนองค์พระเทวีได้นั่งพักอยู่ณศาลาหน้าเมืองยังคิดไม่ตกว่าจะไปไหนดีก็มีนากาละครั้งนั้นแลบัดนี้อาตมาภาพจะได้พักหน้าที่ของพระอริทธชนกไว้จะได้พักหน้าที่ของพระอริทธชนกไว้แล้วพอจบเรื่องราวของพระอริทัชนกบัดนี้พระเจ้าโปรชนกขึ้นครองราชแทนพระเทวีท่านก็หนีจากนครมิถิลาองค์อุ้มพระคันแก่ของพระนางมาสู่นครจำปาหรือกาลจำปาก็มาพักอยู่ศาลานอกเมืองโดยองค์พระอินทาธิราชหรือเท้าสกทเทวราชเป็นผู้นำมาคือให้ขึ้นเกวียนมาถึงนครจำปากะเนี่ยในเวลาเย็นบัดนี้อาตมาภาพจะหันมารับหน้าที่ของอุทิศพรามเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกอยู่ทาง
เป็นผู้มีเวทมนต์คนหนึ่งเรียกว่าเป็นผู้ปรากฏในทิศหรือเรียกว่าทิสาปาโมกนั่นแหละบัดนี้จะดำเนินตามหน้าที่ของอุทิศจะพรามหรืออาจารย์ทิสาปาโมกสืบต่อไปใจความว่าเอโกมหาสารพรามโนยังมีพรามมหาสารคนหนึ่งในนครกาลจำปากะนามว่าอุทิศจะพรามเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกมีศิษยานุศิษย์มากมายตั้งทิวสังในวันนั้นอาจารย์และบริวารทั้งหลาย500ออกจากพระนครมาเพื่อจะไปอาบน้ำได้แลเห็นพระเทวีนั่งอยู่ในศาลากันนึกเมตตากรุณาประหนึ่งว่าพี่ชายกับน้องสาวจึงบอกให้หมู่บริวารรออยู่ข้างนอกแล้วท่านจึงเข้าไปซักถามว่าเจ้าผู้งามใบหน้ากาญ่าทองแก่ตาลุตนคักแท้มานอนเทิงอยู่ผู้เดียวเป็นเจ้ามาแต่แห่งหนห้องทั้งใดทรงสีมาแต่ทั้งไก่บ่แม่นคนถีแนวโอ้แถวนี้มาแต่ใส่น้อนาวสองโอ้น้องสาวโอ้ยปากมีกระไดมาคือเว้าเป็นตะยักหัวแต่ละพ่อใหญ่พ่อใหญ่อันนี้แม่เจ้ามาคือถามจังสั้นเด้อเนี่ยถามว่าใจดังโอ้จังใดก็ล่ะฮะเจ้าคือว่ามาแต่แห่งหนห้องทางใดจังสั้นสนี่ค่อยบ่เข้าใจหือแม่นเจ้าสิว่ามาตั้งแต่ห้องหนแห่งทางใดสั้นบ่ล่ะพ่อใหญ่เออก็ว่าสิว่าจังสั้นล่ะมันหักอยากถามโพดมันก็เลยตีลังกากับหลังสันดอกเป็นมาแต่ใสก็ละลาห่วยมาแต่ไก่อยู่แล้วหรอพ่อใหญ่เอ้ยห่วยมาพ่อใหญ่ดูข่อยกะคือเอื้อนเจ้าน้องสาวเจ้าก็เอื้อนข่อยพี่หรือเปียงมาคือสิมวนแท้โอ้ยมาสังวาแท้มันสิบ่หนักกระเดียมปากติละพ่อใหญ่ข่อยย่านบาปโอ้ยจักสิบาปสิเบิบหยังดอกเอื้อนกันซื่อๆมั้ยอายุเจ้าเท่าใดเดียวนี่36นี่ข่อยก็63มันก็เลขชุ่มเดียวกันนั่นตัวเอิ้นโลดเอิ้นโลดเอาเอิ้นเอาเอิ้นก็ได้สนะพี่สนะเออจังสิแม่จังสิเว้ากันมวนเจ้าซื้อว่าจังใดก่อนล่ะอันซื้ออีหลีข่อยนั้นมันย่าวอยู่แน่เออคนบ่ข่อยเอิ้นปานใดโดยมากนั้นคนสิเอิ้นว่าเทวีมาซื้อคือโทรทัศน์แต่ฮันนี่แม่ทีวีบ่ได้แม่จำพ่อผู้งามดอกเนาะโอ้ยก็ฟังคักๆในถนอนี่ก็ได้บ่แม่นทีวีเทวีสันดอกเดียวเนี่ยโอ้ติเอาซื้อเทวีมาคือคำเอิ้นพระราชินีเมืองใดเมืองหนึ่งแต่ละฮันเนี่ยสร้างทอพีเอ้ยซื้อนั่นสำคัญชะไหนมันอาจสิตรงกันได้แต่ว่าเจ้าละซื้อหยังอุทิศโอ้ไอ้ทิศวะติบ่แม่นไออูอุทิศเอิ้นเต็มๆว่าอุทิศจะพามเอิ้นสั่นๆว่าอุทิศก็ได้โอ้คันจังสั่นให้เอิ้นว่าไอ้ทิศเนาะจังเอิ้นง่ายเอิ้นจังสั่นก็ได้ว่าแต่อย่าเผลอเอิ้นได้เชี่ยงก็แล้วกันมันสินุ่มโพดแล้วก็แม่นเจ้ามาแต่บ้านใดเมืองใดก็ละล่ะมาแต่งแต่เมืองมิถิลาปุรพีบาทโทไก่ครั้นแม่นเจ้ามาวิธีใดมากับไผเป็นจังใดมาจังหยังท้องโอโยจังสิมาสั่งมาฮอดแท้เนาะเนาะนี่เนาะมาผู้เดียวนี่ล่ะทางอาศัยเกวียนน้ำพอข้าผู้ใจดีเพิ่นมาสันดอกตีแล้วว่ามันยางมากคือสิเก่งแถวสันดอกมายามพี่น้องติล่ะบ่บ่ได้มายามผู้ใดดอกข่อยบ่มีพี่น้องอยู่เมืองนี่ดอกข่อยหนีสงครามมาอ้าวมาว่าเป็นตาญาณแท้สงครามอยู่ใส่ฮะนี่สงครามมีหยังฮะเนี่ยอีหลักหรืออีหลานอียิบหรือฮีก็ก็ได้ห่วยมาหลายอีปะนี่มันสิตอบได้บ่เนาะฮะนี่เนาะสงครามอยู่เมืองมิถิลาพุลามิถิลาเออสงครามก็เป็นเรื่องของสงครามเรื่องการบ้านการเมืองแล้วมันเกี่ยวหยังกับเจ้าผู้เป็นเมียาเมยิ่งหรือเจ้าเป็นทหารหญิงติสนะบัดนี้เดี๋ยวเฝ้าให้ไหมอย่างละบัดเนี่ยถามซื้อดอกบ่แม่นบอกให้ห้องให้ได้
ขอแห้งน้ำตาอยู่มอเนี่ยขอให้จันอดไห้น้ำเจ้าบ่ได้ตั้งใจดีๆแล้วเว้าให้ขอฟังคักๆเบิ่งกันนะก็มันอยากไห้นี่ล่ะขอโทษสนามันเป็นจังซี่เป็นจังใดชื่อว่าคอยนี่เป็นมเหสีของพระเจ้าอริทธชนกนาถในนครมิถิลาถูกเจ้าโปรชนกภูเป็นอนุชาหรือว่าน้องชายชิงราชบัลลังก์แล้วสมเด็จพีริทธชนกได้พาดพาถูกคมดาบของพระอนุชาสิ้นพระชนในสนามสันเดแต่ว่าก่อนที่พระองค์สิออกรบนั่นได้ทรงสั่งคอยไว้ว่าหากว่าพีเป็นอีหยังไปนั่นขอให้เจ้ารักษาลูกที่อยู่ในคันไว้ให้ปลอดภัยเด้อเพราะฉะนั้นคอยจึงได้อุ้มทองหนีมาจึงเห็นนี่ละไอทีดโอไอทีดโอ้ยแหมบัดแท้แม่นองค์พระเทวีแห่งมิถิลานครสัมพมีสง่าราศีเกินหญิงทั้งปวงข้าพระพุทธเจ้าทิจพามทิสาปาโมกแห่งจำปากนครขอถวายบังคมพยัคฆ์อ้าวไอ้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียเหตุจังสั่นเถาะคนสิหูว่าคอยเป็นไผไผเป็นคอยมันสิบ่ปลอดภัยคอยขอเป็นน้าโอ้น้องสาวของเจ้าด้วยความเต็มใจเอิ้นคอยน้องสาวคือที่แรกนั่นล่ะดีแล้วสาธุมอมฉันโอ้พี่ก็ฮักเจ้าคือน้องสาวแท้ๆตั้งแต่แรกเห็นเพิ่นล่ะเอ้ยต่อจากนี้ไปให้เจ้าไปอยู่คฤหาสน์น้ำอายเด้อเฮาเล่นละครกันจักน้อยหนึ่งคือให้เจ้าทำทากลมลงจับตีนข่อยแล้วก็ทำทาให้ใส่กันให้ลูกศิษย์ข่อยเห็นว่าพี่กับน้องจากกันไปตั้งแต่น้อยเพิ่งเสียมาพ่อกันเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ข่อยก็สิไปเว้าให้นางพามานี่ผู้เป็นเมียข่อยฟังนางก็สิเชื่อว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอีหลีสิบ่ได้ระแวงเจ้าก็สิอยู่บ้านน้ำข่อยย่างสบายใจเอาล่ะทำทาฮะเนี่ยทำทาแล้วทำทาแล้วเอ้ามาแล้วไว้แต่ฮะเนี่ยเขาสีเสื้อพับซ้ำบ่ล่ะฮะเนี่ยเอาบ่แล้วไว้จังได๋ก็เว้าเอาเนาะมันจังแล้วไว้เพิ่นเสียหมดทุกคนแล้วนะนั่งอยู่เนี่ยเอ้าคันซั่นก็มาฮอดเฮือนอ้ายแล้วล่ะซั่นน่ะเลือกเอามาฮอดไว้แต่ฮะเนี่ยจนได้เลือกของแล้ววันนี้แม่อ้าวก็เว้าอ่อนเนาะมันก็จังได้เศร้าแห้งไว้เป็นอันว่าในตอนนั้นพระเทวีได้อาศัยอยู่บ้านของอาจารย์ทิสาปราโมกผู้มีชื่อเสียงทุกคนก็รักใคร่ให้เกลียดแก่พระนางเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นน้องสาวของอาจารย์ใหญ่แม้แต่นางพรามณีผู้เป็นภรรยาของอาจารย์ก็ให้ความสนิทสนมรักใคร่เป็นอย่างยิ่งต่อมาพระเทวีก็ประสูติพระราชโอรสปรากฏมีพระชวีวันดังทองคำพระนางก็ได้ขนานพระนามว่าให้เหมือนกับพระอัยกาว่ามหาชนกกุมารณกาลครั้งนานโกชัญญามัชเชสมุทสมิงอปัสสันติงพระมายุเหติอิวาระนี้อาตมภาพจะได้ดำเนินหน้าที่แทนองค์พระมหาชนกผู้ยิ่งด้วยบารมีทานเรียกว่าวิริยะบารมีเบื้องแรกนี้ขออนุโมทนาในส่วนกุศลเจตนาของทุกท่านที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบารมีตามรอยยุคลบาทแห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายไม่เสียทีที่ได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งรัศมีแห่งพระธรรมนับเป็นบุพเพกตปุญญาตาที่ได้บำเพ็ญมาชาติแล้วชาติเล่ามาชาตินี้ก็เฝ้าบำเพ็ญโดยตลอดขอให้ถึงยอดแห่งความปรารถนาในเร็ววัยนิพพานะปัจจโยโหตุขอกุศลส่วนนี้จงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าทุกท่านทุกคนด้วยเทอญต่อจากนี้ไปอาตมภาพจะได้ดำเนินเรื่องเป็นสรพัญญกถาสืบต่อไป
หากผิดพลาดไม่ถูกจริตท่านใดขอได้โปรดทำใจให้วางลงแล้วปลงอุปาทานนั้นเสียจะได้สบายจิตสำฤทธิ์ผลเป็นกุศลในอีกส่วนหนึ่งณกาลบัดนี้เกิดเราได้ไม่ใหญ่มันพระเอกมาแล้วบ่ได้เปิดผ่าม่านคือมาล่ำดอกน้อยใหญ่เนาะบัดเนนสุดสุดสังฟังเลือกพระเดียงก่อนสุนทรเทศสาทุกเหตุบอกให้ทุกคนได้เห็นตองอยากถามโยมพี่น้องพ่อและแม่ผู้ฟังธรรมตอบไปน้ำในใจอ่านประเด็นให้เห็นหอมเฮาเกิดมาต่อสู่อุปสรรคแสนสิ่งชายหรือหญิงก็ดังดามนั่นแต่เกิดมาคิดย้อนหลังเบื้องหน้าจนมาฮอดปัจจุบันจักกี่วันเดือนปีอายุมีกะหลายแล้วแม่นมีแนวใดบ่พอสิเป็นเห็นประโยชน์คุณและโทษได้ก่อสร้างมาบางเจ้าซ้ำใดคือความดีที่ก่อไว้พอแล้วไปหรือยังบอกพอสิหนีนรกได้บ่หรือไม่คันได้ถามน้อดีไว้ก็ดีไปให้ตลอดเอาให้ฮอดครบถ้วนจนถึงมวลชีพคันอย่าได้หยุดอย่าได้กันมันสิปันพันแปลงมันสิแท้ทะลายลุงแปดจิตต้มปนเปื้อนจองให้เพียนทำไว้แข็งใจไปตลอดให้มันหอดฟังได้ที่หมายไว้จริงกว่าพลขันเจ้าหวันคิดคนว่าเขินขาดทางบนวุ่นเหลือหลายบ่มียามที่สิทำนบุญสร้างบ่มีเวงละวางพาดไปอีกปีไหมข้าแต่ผาดเลื้อยบ่ได้ทำสร้างส่วนกุศลคิดไปมายังอยากหลอนบ่พ้นที่ทั้งสายใหญ่โอ้ยโอ้ยหาเถื่อตายก็เว้นกรรมบ่ได้ทำมันได้จ่อยบ่ว่าเขาเราคอยก็คือกันนั่นล่ะแม่ภัยก็ยากแท้ๆบ่มีแพ้นั่นต่อกันเพราะฉะนั้นให้เจ้าแบ่งเวลามีปัญญาอยู่กับตัวสร้างสิทำบ่มีใดอยู่น้ำใจเฮาหน้าหาเวลาให้ตัวแน่อยากจังใดคันสิแก้ก็คงได้ให้ไปหาว่าสำนี้ละนาหวังว่าสิมองเห็นเจ้าก็เป็นเมธีฉลาดพอเพียงแล้วอันใดแก้วอันใดแก้วอันใดแนวเป็นประโยชน์พูดแต่เจ้าสิหูเห็นแล้วโอ้สุขนี่กล่าวถึงองค์มิ่งแก้วกุมารราชมหาชนก
วัฒนาไว้โยกจริงเจริญขันเลื่องลางย้ำเมื่อบาปไปเลลตามภาษาโนกับหมูไผผู้มักกินดื่มบาเท่าสิปราบปรามเด็กหมูนั้นครั่นครามให้ไปซ้อมบิดามทั้งมารดาว่าถูกบาทำลายถูกลูกของหญิงหมายลังแกสอพ่อแม่ว่าแต่ลูกยี่หมายหมายว่าแต่เรื่องเดียวเท่าได้กับกายเกี่ยวไปถามเรื่องที่กังขาถามกับอุ้งมันดาว่าแม่เอ้ยลูกใจหายขอดาผมลูกไอ้หมายเพราะผมตายแล้วเตี้ยนอไปผู้เป็นพ่อให้บอกด้วยอย่าอำอึ้งเจ้าหนึ่งสองแม่ก็มีแต่จ้องหน้าสองแล้วใครขานว่าอาจารย์อุทิศจะหากแม่นบิดาเท้าบัดเมื่อข้าวไปเล่นก็ยังเป็นอยู่คือเก่าบอกหมู่เขาว่าพอข้างอาจารย์กล้าอุทิศพร้อมขอบ่เสื้อดังดามยังดูมินเหมือนเดิมแถมยังเสริมว่าถ้าดาประจันพันหาเด็กทั้งหลายผู้สมศรีเท่าเลยตีเนรนาฏฟาดผู้นั้นเตะผู้นี้เสียงให้สัวแซวจะต้องถามมารดาให้เรื่องเล่ารอกเขาแจ้งในตอนนั้นพ่อแต่เท้าจีเรียบร้อยแล้วตีสั่งสอนเรียบร้อยแล้วกลับไปสู่เคหามจะต้องถามมารดาให้เรื่องเล่าเขาแจ้งแท้งว่าใจบ่ไหวเวลกันขึ้นวินในคิดหามจะต้องถามแม่ซ้ำเสียมได้ซ้ำได้เท่าก็เลื้อยคิดได้วิธีไม่ดูเด็ดจำต้องหาแนวเฮ็ดให้แม่เผยความนี้เท่าจึงทำที่อ่อนวอนมันดาเกี่ยกรอมหอมแก้มขวาแลสายสิมายว่าอ่อยปลาลูชนกเอ้ยลูกหลาคิดจังใดจังมาอ่อนเอาใจเป็นตานายแท้ห้อยมาเป็นตังเถอะมื้อนี้หอมแก้มขัวแล้วก็สายส่งอยากได้คาขนมเถอะน้อหมดเงินแล้วติละท่าเอ้ยโอ้ยบ่ดอกแม่เอ้ยตั้งแต่กี่มีแต่แม่หอมผมแก้มระบมไปหมดแม่ก็ยังหอมซ้ำผมอยากทำขึ้นบ้างสำพังบ่ทันเหี่ยวสันดอกหาเทื่อเท่ากว่านี้บ่มีหม่องบ่อนสิหอมสันเด้เป็นจังสันละบัดนี้ผมหักแม่หลายหลายตัวแม่หอมเนี่ยแม่จะแพงหลายแก้มเหี่ยวๆนั่นแม่คักเนาะลูกหลาแม่ก็ได้เหี่ยวก็เหี่ยวตั้งแต่แก้มดอกลูกหลาหอมโลดแก้มแม่นั่นบ่แพงเอาไว้หักสงสัยแปลกอยู่แม่ก็อยากสิฮู้หามีเรื่องสิกล่าวขานสันดอกลูกหลาสิเว้าอีหยังกับแม่ก็เว้าโลดบ่ต้องมาทำท่าออดอ้อนก็แล้วกันละโอ้ยบ่มีหยังดอกแม่ผมหยังโอ้ยอยากอายเว้ยแม่อยากอายเฮ็ดหยังแน่ๆเว้าโลดตัวลูกหลาผมหยังเด้อเนี่ยผมอยากกินนมแม่โอ้ยอยากกินนมแมนโอ้อยากกินนมตีลาจังแมนโอ้โอจังมาเป็นตาอยากตานายแถมไม่ไงเหมือนตานายมองไหนอยากกินนมซื่อๆไหมมันมาสิยากได้นี่เอานมสดหรือนมเปรี้ยวเล็กตาซ้อยหรือนมทั่วบ่ต้องกลัวแม่สิให้เงินซื้อจักแปดโหลพุ่นละ
โพดว่าหาสื่อไงซะบอกแม่โลดสิเอายี่ห้อหยังลูกลาโอ้ยบ่ดอกแม่เอ้ยผมบ่อยากดอกนมโมนั่นนมโมนั่นผมบ่อยากกินโอ้อยากโมใดสนะท้าวอยากโอ้อยากอายเว้ยแม่เอาแม่นอายเฮ็ดหยังเด้อนี่แม่กับลูกก็เว้าโลดเป็นหยังลูกลาบ่อยากอายเจ้าเราอยากอายแม่ใหญ่บ่อยากกินนมแม่นี่แม่ๆตายมาสั่งเว้าแต่บัดนี้เนี่ยก็ย้อนเพิ่นอยากอายเว้าล่ะแม่เนาะมาสั่งเว้าแต่ลูกลาเอ้ยมาสั่งเว้าแต่ฮะเนี่ยเจ้าคือเซ้ามา 2-3 ปีแล้วคิดจังใดจังคิดอยากนมแม่ฮะเนี่ยมันสิมีน้ําสําบ่ล่ะแม่ใหญ่มีบ่มีก็บ่เป็นหยังดอกเอาเอาซั่นน่ะคันบ่ขี้เดียดนั่นน่ะแม่เอาเคียก็ฮ้อท่าไว้ตั้งแต่กี้แต่ก่อนพุ่นมันสิออกหมดแล้วไปบ่5ขมซั่นดอกโอ้ยบ่ขี้เดียดดอกวัดสาดเอาเด้อลูกลาเด้อบัด5ขมบ่เป็นหยังดอกคุณแม่เออโสปนะโพธิสัตโตฝ่ายว่าพระโพธิสัตว์เจ้านั้นเมื่อพระมารดาให้โอกาสก็ลงมือปฏิบัติการทำทีเป็นอร่อยอร่อยยิ่งนักหนาพางชอระกับพระมารดาหน้าเอ็นดูในที่สุดก็ตัดสินพระทัยกัดพระถันของมารดาอย่างแรงแล้วตรัสว่าบอกบ่บัดเนี่ยสิบอกบ่กัดนมแม่เฮ็ดหยังลูกหลาบัดนั้นเนี่ยโอ้ยสิบอกบ่เนี่ยสิบอกเจ็บเจ็บปล่อยปล่อยลูกปล่อยปล่อยบ่บ่ปล่อยดอกสิบอกหรือบ่บอกบอกมาว่าไผเป็นพ่อผมแท้ๆคันบ่บอกผมก็สิกัดจนนมเจ้าขาดนี่ให้มันขาดคาบปากนี่แล้วบอกมาสิบอกหรือบ่บอกแล้วล่ะลูกหลาบอกแล้วล่ะปล่อยนมแม่ก่อนบอกเดี๋ยวนี้ให้เฝ้าบอกบ่ปล่อยดอกสิขาบมันไว้จังซี่ล่ะเป็นตาป้อยก็สิป้อยคันบ่เป็นตาป้อยก็สิย่อยมันอยู่นี่ล่ะนานอาจจันใจโอ้อเดนุมนุษย์โลกผู้มีโชคเข้าข้างมนุษย์โลกผู้มีโชคเข้าข้างได้จะอ้างว่าสวยผู้ที่โชคบ่ช่วยแม้นสิอวยไปทางใดอุกกาใจคันคับแสบรังขังหอนเป็นดังคำสอนทานโพธิญาณตัดเทศผลและเหตุถึงต้องตามมองโลกกระทำเพิ่นตรัสไว้ว่ามีลาบเสื่อมลาบซ้ำสลับเปลี่ยนปรากฏมีหยุดแล้วเสื่อมหยุดก็แน่จริงเหลือยิ่งสุขทุกข์อิงกันไว้บ่มียังสิยังอยู่คู่กันไปสุขและเศร้าผู้ใดเล่าสิบ่เจอถูกสรรเสริญแล้วเกิดบัดมีผู้นินทามโอ้ยแม่ใหญ่มันโหลดมานำกันโลกกระทำจำพออันนี้เป็นหัวข้อพระสัมมาได้ชี้แจงจังเป็นเพิ่นเทศแจงเห็นแล้วคู่สุนแนวคิดย้อนหลังเบิ่งแล้วเข้าเมื่ออยู่ปังเสกากมีความสุขความสว่างมีแก้วสิ้นพระสามีแล้วโลกาได้ว่าบุญคุณโยมโอ้ยเป็นจังบุญมีเพียงเลี้ยงสุขคำบ่ตำต่อยอดสาทมลูกน้อยตามพระพีบัญชาโอ้ย
ว่าสิเหิดปัญหาได้สวงหายคล้ายกุมบัดนี้สมมาแล้วสมแนวสิเอาอ่างทุกข์ใจอีกครั้งบัดฟังท่าวก้าวขานจำสิได้ก้าวตานเผยบอกบ่บังปิดคำเองโอ้ยว่าสิบังให้มันมิดบัดใหญ่มาสิจ้าว่าโอ้หนอเราผู้หญิงนายสงสารชายผู้ลูกอ่อนผู้ลูกอ่อนวอนให้จ่าบ่เลิกแล้วโอ้คำแก้วแม่สิจ่าฟังให้ดีเด้อลูกหลานตั้งใจฟังได้ลูกลาเด้อแม่สิเว้าความจริงสู่เจ้าฟังฟังอยู่นี่ล่ะครับคุณแม่ฟังให้ดีเด้อลูกลาแม่สิเอ่ยเผยไข่คำเองโอ้ยโอ้ยไผเป็นไผมารดาสิคอยว่าจะเว้าพระบิดาของเจ้าเป็นราชาผู้ครองราชพระอริยะชนกนาถเจ้านครเขามิถิลาฟังคักไปลูกลาหูจักซื้อพอจะไปบัดเนี่ยบาดพ่อผมเป็นหอดพระราชาผู้ที่ลูกแม่เอ้ยในกาลครั้งนั้นเกิดกบฏเจ้าฝ่าชิงราชมรดกเสด็จดาวปรชนุกได้แย่งชิงบัลลังก์ทานเพิ่นประหารบิดาเจ้าเสียพระชนสิ้นชีพคำเอ๋ยแม่ก็รีบอุ้มทองประคองเจ้าด่วนมาหนีมากับพ่อข้าผู้มีเมตตาเจตก็จริงแล้วมาเจอสัมมาเมตได้แก่อาจารย์เจ้าเพิ่นเธอเอาเป็นน้องอุปถัมภ์โชเชิดลูกมาเกิดยุคกำเพี้ยนเอานี่จังลูกเห็นแม่เสียได้ก้าวเน้นไล่ละเอียดที่หลังคำเอ้ยตอนนี้พอเห็นจริงประเด็นควันหัวอาจารย์ครูของเจ้าหากเป็นลุงพี่ฮักแม่โอ้ยบ่แม่นพ่อแท้ๆของเจ้าแต่อย่างใดแม่ได้ตัวลูกไว้พ่อให้อุ่นกระใจเจ็ดพ่อได้จากกับมิตรหมู่สหายชายน้อยเขาหักพ่อยันหย่อบ่เศร้าศพเศร้าปากคำเอ้ยอย่าคิดมากทอนลามบิดาเจ้านั้นยศสูงอยู่กับลูกเฮานี่เพิ่นใจดีเหลือสิกาวสุดเรื่องเล่าแต่ย่อย้อนให้ฟังก่อบ่นขยายนั่นล่ะนะลูกข้ามนางก็ได้เล่าความเป็นไปทุกอย่างทุกประการให้พระกุมารได้ฟังโดยละเอียดก็มีนักกาลครั้งนั้นแลนานโพธิสัตว์เจ้าฟังส
ำนองกระแสวาดบทสัมผัสพระแม่เจ้าขาวแจ้งกระจ่างใจพอปันถอดเสียนแม่อันแท้งเสียบกายังหมดปัญหาข้าใจสวงในอุลาลุงก้มกราบลุงตามเจ้าพระมันดาขอโทษโปรดน้ำไผ่ลูกหน่อยผู้หันถอยล่วงเกินต่อแต่นี้ไผสิเอิ้นเว้าว่าแนวใดลูกสิขอทำใจบ่โกรธเคืองพ่อหน่อยเนี่ยเพราะว่ามารดาข่อยเป็นนางหงเฮมราชบ่แม่นชาติกำเปลี่ยนกาด้อยถอยสกุลขอพระแม่ยาวุ่นพระไทยวุ่นสบายสามลูกนี่ขอสัญญาต่อพระมารดาไว้แนวใดใดสงต่างหวังในเอ้ยกันตัวลูกที่ขอปลูกจริงนั้นบ่ผันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลเหตุอันใดสิเหตุแท้บ่ให้แม่ผิดหวังแม่โอ้ยโอ้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 ยแม่แต่หัวบันลังสิช่วงเสียงขึ้นไว้ให้อดใจรอท่าบัดย้ำบาดเจริญลูดโพดแต่สิเฮ็ดได้เพราะใจมันรำเพียรการศึกษาสิให้เปียรเรียนเราศิลปะปานคะแนนใดบ่ไหลละลูกสิเรียนน้อเพียนตังบ่ผิดหวังจริงหน้าประมาณดาให้หายห่วงสิ่งทั้งปวงพระแม่เจ้าให้คอยเฝ้าตามเบิ่งดูนั่นทอน้ำแม่พระคุณจำเดิมแต่นั้นมาถึงจะมีใครว่าเป็นลูกหญิงไม้พระมารดาก็ไม่ทรงโกรธและทรงตั้งพระฤทัยต่อการศึกษาตลอดมาณกาลครั้งนั้นแลทุติยังตอนที่สองร้องเจ้ามาฟังแลกระแสก่อนสุนทรภาคในมือนี้ยากปันใดก็สิสู่เอาความรู้ฝากโยมเป็นจังได้เนาะตอนนี้จังสงเหงาบ่เข้าท่าฟังเทศพวกอาตมาบ่สนุกสันติก็โยมเจ้าจังเงียบเหงาโดยเฉพาะพวกผู้เฒ่าบ่ค่อยปากจำไอแม่นพ่อใจหรือใดน้อจังบ่มีคนเว้าเอาละดีดีแล้วการฟังธรรมต้องฟังเงียบเปรียบดังผ้าที่พับไว้บัดย้ำใส่จังของงามใจให้ใสจังน้ำบ่อหอนแห่งคือไฟชื่ออันใดได้แน่ย้ายบอกอาตมาบางปวดทั้งดื้อย้ายเคลื่อนกลับกลายเป็นพุทธัง
อีมินายายพลังเป็นแท้อีมิส่วนเด้อแม่เด้งสวาขาตูย้ำสิพับสิมวนขาเพิ่นยะพัวพันพันสิหลงคากันดังที่เคยเห็นแล้วตอนไปเทศบ้านน้องแหวแม่ใหญ่สีนั่งกลางมูบาทสิพิกข้างขวาไปยกขาแม่ใหญ่สู้จนว่าเล่าได้ห้องว่าขาข่อยขาข่อยแต่ปันนั้นก็บ่วางสิขุดอึ้งให้เบิ่งบางย้ำสิย่างต้องดูตีนสิรับศีลต้องเข้าใจสิปล่อยวางอย่างบางยายคือแม่ใหญ่นางที่อยู่บ้านหมู่มนแขวงตำบลตาดขาพายพูนรับศีลจากหลวงพ่อท่าจักว่าถามว่าสอจนหลวงพ่อเพิ่นค้าว่าหลวงพ่อเอ้ยหลวงพ่ออันป่าหน้าป่าหน้านั้นผู้ขานี่ก็พ่อหูบ่งงมให้คนเฮแต่ว่าป่าตาเวผู้ขายังบ่ฮู้แม่นป่าแท้อีหยังนอหลวงพ่อเอ้ยนอยายคนได้เว้าเย้ยสิเสียเสือเช้าพูดเพิ่นบอกหยุดอย่าไปเบิ่นเพิ่นบอกถอยอย่าไปมอนเพิ่นบอกทนในเจ้าสู่เพิ่นบอกดูให้ยุ่มเบิ่งเพิ่นบอกยังเส้นเทิงอย่าไปโดนเส้นไตตีนสิต้องต่อยตอมเว้าให้ฟังย่อย่อบ่อยากต่อความยาวบ่อยากสาวความยืนกรุ่นให้ฟังเพียงย้อนทางเส้นทึงหรือเส้นบนคือทางไปสวรรค์ฟ้าทางเส้นใต้อบายนรกห่อนไฟจีก็เชิญชวนทำดีเด้อพ่อแม่พี่น้องให้ใจตางต่อกุศลนั้นทอดเด้อสัทธาโยมเพียงหน่อยถอยคำก่อนวางนี่ก่อนบัดนี้ซอซอกซ้อนดอกเป็นแล่ตอนิทานจังว่าฟังตามสาวสิสาวก่อนจอนเล็งเล็งใส่บทบาทเบื้องชาดกเรื่องเข่งก่อนผู้ที่ห้อนก็หักห้อนอยากฟังบอนตอนไข่ตั้งกายใจจำจดโปรดชนะในเรื่องตอนนี้ฟังเสียงร้องของอาจารย์ผู้มีโชคที่สาป่าโมกเจ้าน้ำเว้าอุทิศพามเป็นพระดูดดังดามได้หน่วยมณีชูบัดนี้นานสิทธิ์ของโตสุมชายก็มากมายหลายลอยหากบ่คือสิทธิ์น้อยกษัตริย์ทายาทแสนฉลาดรอบรู้ดูด้วยและปองน้ำสอนดันใดบ่ได้ยาม
จำกิ้งสมองใสไผกะอ่อนซ้อนน้ำซื่นกะใจดอมด้วยลูกศิษย์สวยฝึกด่านผู้อาจารย์กะใจอ่อนสอนจังใดกะบ่ฮู้ครูกะข้านอยากปล่อยไปศิษย์บ่ดีครูกะบ่อยากได้แม้กระทั่งคนเดียวถ้าศิษย์เปลี่ยวปัญญาบอกน้อนสอนได้พ่ออยากมีเอาไว้จักแสนคนโลนอังศิษย์เชื่อฟังบอกได้ผู้มีไว้โชคมหันส่วนมหาชนกนั้นคอยกะมันอยากศิษย์สอนเขียดอ่อนสอนน้ำบาพูดจริงเกินเจริญยิ่งเว้าจริงๆบ่แม่นย่องศิษย์ของโตว่าโกเก่งได้เห็นเองจังสิโออ้าหูห้องพองสะอ้อนซ้ำได้เพชรเม็ดก่อนล้วนขามาประดับแม่นไผไผก็ยอมรับว่าเลิศลือละเบิกก่องจังว่าในหนห้องจำป่าได้เสียงสาอุทิศจาได้ยกโปมและแถมก้อยเสินกระใจนันดกนาสัตตหายบัดนี้จังว่าขอกระซิบไว้บัดเฝ้าใหญ่บัดเฒ่าใหญ่เรียนจบ16ปีไว้ครบขวบวัดสาเต็มแล้วพันแห่งใสคือแก้วมณีการล้านค้าเทพบุตรจากฟ้าปะมาได้ลองเหล่าจบใจพีดเวทเข้า18ศาสตร์ศิลปะสัมมาวายามะดกภาคเพียรพลใดนี่ละใจผู้หวังโซให้ดูเป็นเยี่ยงอย่างจังได้ย่อยุกอ่างเอามาให้หงเห็นการศึกษาถ้าหากเวียนหรือสีเด่นเป็นประจักษ์ผู้ที่สนใจคักจังสิมีความรู้ขันบ่ดูบ่เขียวเที่ยวเอาแต่ทางเหยียดเกิดชีเดียดชีคานอย่าหวังถอนสิหุงเฮืองสิได้ถือกำเบื้องจับเจ้าเศร้าสุบตั้งใจเลี้ยนให้มันจบจังสิมองเห็นทางเส้นทางไปหน้ามีวิชาเกิดสนิขาดวิชาแล้วดีแสนสิเอกบ่งามวิชาเป็นดังดามมุนเวทกายสิทธิ์นึกอันใดก็สำลิดดังกะใจจงแม่งภายผู้ปัญญาแห่งบ่สรรหาวิชาชีพเม็ดเข้ารีบเปรียบไว้คุ้นข้างกะบ่มีผู้ลังคนจังสี่รูปก็รอพ่อตายตาอยากอายบ่เรียนหยังฟังแต่น้ำคว่ำโกแย่งแต่โตหาเล่นเห็นสาวสาวกะเจ้าใส่พ่อไม่ห้ามใจใจกะปานใบฟ้าฝืนบัดสาวเห็นขี้เพื่อนเขาหลดบ่อหัวสาถึกประน้ำคือหมากะยอมเป็นเห็นแล้วบัดล่างคนอมแขวฟันเกลูกขี้เลแต่วิชาพ้นเอถึงสิแก่กะบ่อาย
ถึงว่าลูกขี้ลายแต่สินสาดนั้นพ่อมีโอ้ดีน้อก็ยังดีเป็นผลบ่ถูกคนหยั่นเย้ยเอาละเว้ยลงนี่คำขานอาจารย์ใหญ่ที่สาป่าโมกได้สอนให้โคสุทางบัดนี้ว่างลงไว้สอนลำไรสิทธิ์สี่โหหาบอลลงอวยโอ้เอวังไว้บ่ว่าลายนั้นดอกนาสาธุอาจารย์ทิสาป่าโมกหรืออุทิจพรามกล่าวชื่นชมสิทธิพิเศษของตัวแล้วก็อยู่ด้วยความสุขกายสบายใจนับตั้งแต่วันนั้นมาณกาละครั้งนั้นแลอัตถโคมหาสัตโตครั้งนั้นแลพระมหาสัตเจ้าเมื่อพระชนมายุได้16ปีพระองค์ก็ได้จบศิลปศาสตร์ทั้ง18ประการสมพระปณิธานปรารถนาอเถกะทิวสังครั้นอยู่มาในวันหนึ่งจึงทรงดำริว่าเราจะทำการค้าขายเพื่อจะให้ทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นแล้วจะไปชิงเอาราชสมบัติของพระบิดาคืนให้จงได้ครั้นทรงดำริเช่นนี้แล้วก็จึงเข้าไปหาพระมารดาแล้วทูลว่าแม่เอ้ยแม่ดูสีหน้าม่านดาคือจังซืนแท้น้อคือสิสุกเลือนลำความเศร้าบ่มีแท้น้อแม่ขันนั่งเฮ็ดหน้าเปิ้นเวิ้นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เป็นหน้ามีความสุขปานนี้นี่ผมว่าบ่แม่นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1พุ่นตินี่แม่โอ้เจ้าว่าแม่นี่สีหน้าซื่นบานเฮ็ดหน้าสีเปิ้นเวินคือถูกรางวัลที่1ว่าติลูกลาจังซั่นล่ะคุณแม่บ่ว่าแต่ที่1ล่ะท้าวเอ้ยว่าแม่นถูกแจ็คพอตของรัฐบาลพุ่นแล้วปะโทแม่นหยังจังสิปานนั่นเรื่องหยังน้อคือสิมีความสุขปานนั่นน้อแม่ปานนั่นแหละลูกเอ้ยลูกของแม่นี่ได้จบศาสตร์การศึกษาเป็นนักปรัชญาเป็นนักปราชญ์ผู้เก่งกาไผกะย่องยกเสริญจบศาสตร์สิ้น18หมู่ซุ้มแขนงสัพพังวิทเวทวิชามวลพร้อมภูมิใจด้วยบุตรตาตนลูกจังค่อยสุขสืนหาวหัวยิ้มยิ้มใจ แม่ดีใจแม่นมีหยังล่ะลูกลาโอ้ยิ้มทั้งยิ้มทั้งหัวบ่ว่าแล้วโอ้ยโบราณเพิ่นว่าไว้ไผผู้ชื่นบ่มั่วหมองบ่มีเงินก็มีท้องบ่ยากจนห้นให้เออไผผู้ทรงซึมนากายาหมองมนคนผู้นั้นเงินใส่ขาดมือแม่นบ่แม่ห่วยมาเว้าคือแต่บ่แม่นถูกแม่ล่ะติบัดเนี่ยถูกหมองมีเงินนี่แม่ติบ่แม่นสีสิเป็นหูตึงๆล่ะติซั่นดอกบ่ทันได้ตึงปานใดว่าซั่นว่าเออมีอยู่ล่ะลูกลาอันเว้าเรื่องมีเงินนั่นมีอยู่ลูกเป็นหยังจึงถามแบบนี้ซั่นเด้เว้าว่ามีเงินมีท้องนี่มีอยู่ว่าติคุณแม่มีอยู่มีหลายปานใดล่ะคุณแม่ครับ2บาทห่วยอย่าเว้าเล่นแม่ล่ะแม่ผมถามอีหลีอีหลอเด้อเดี๋ยวเนี่ยก็แม่ก็เว้าอีหลีหลอคือกันนั่นล่ะเว้ยเนาะคือว่าแม่มีอยู่2ชนิดลูกหลาคําว่า2บาทของแม่นั่นชนิดหนึ่งนั่นเป็นเหรียญอีกชนิดหนึ่งนั่นเป็นใบซั่นเด้ซั่นดอกสันดอกว่าบ่ต้องเป็นห่วงนะแม่มีพ่อแถมสมพันธ์ก็แล้วกันล่ะคันเทศดีก็สิแถมซุ้มเป็นใบบัดห้าเทศบ่พ่อฟังคือตีปิ๊บตีหมอแม่ก็สิแถมซุ้มเป็นเหรียญสันดอกแม่ก็ได้อดสะพายเอานั่นเถาะกันได้โมเหรียญก็ได้แน่แม่ก็ได้นอกเรื่องอีกแล้วด้วยนั่นเอาก็บ่นอกเรื่องเนี่ยได้ลูกล่ะแม่หักเว้าอยู่ในเนืองนี่ล่ะเออหรือเจ้าสิให้แม่ตอบว่าจังไดสนา
ม่เอ้ยผมไหวแล้วครับเอาไหวพระสลูกเอ้ยมันคือหมอลำแต่มูแต่วันนี้แม่เออแม่กับหมอลำเก่าเนาะเฮ้ที่เออตั้งใจแม่เอ้ยบัดนี้ฟังผมแน่เอาผมว่าสิมีแนวมาถามแต่นั่นแล้วคือผมอยากถามว่าถามว่าจังไหนที่แม่นี้จากเมืองมิถิลานครข้างนั้นนี่แม่มีสมบัติอันใดติดตนติดโตมานำแน่เว้าอีหลีเนาะเว้าอีหลีนั่นแหละเจ้าตัวเด้ว่าตัวดอกแม่สิเว้าสู่ฟังเว้ามีอยู่ตัวลูกหล่าฟังเด้อแม่สิบอกเป็นสมบัติคาลานสูงลำกว่าสุแนวได้แก้แก้วสามอย่างม้วนมีแก้วมณีแก้วมุกดาแก้ววิเชียนดวงลำล้วนเตส่งคุณค่าราคากับม้วนมากขะเหมยแม่สิขายกอบกู่เมืองบ้านกะยอมพ่ออืมคือว่านั่นแม่ได้อําเจ้าไว้บ่ท่านบอกย้อนว่าเย้าไว้บัดนี้ถึงเวลาสิบอกบ่ายเห็นโฮเจ้าคิดจังใดจังได้ถามแม่ล่ะลูกล่ะโอ้ยลูกนี่คิดสิกอบกู้เอาราชสมบัติจึงอยากมีทุนทรัพย์เพื่อสิทำการค้าหาเงินตรามาเพิ่มเสริมกำลังให้แข็งแกร่งสันดอกแบ่งให้ลูกแน่นาพ่อได้ข้าห่วมเขาลงสะเผ่าไปข้าเมืองไกลน้ำหมูคืออันมันก็สิดีกว่าอยู่ละล่าไปข้าสิคล้องกันสันดอกคุณแม่แม่สิว่าจังไดเมาเบาให้แม่คิดมากแท้เนาะลูกเอ้ยเรื่องนี้ฟังแม่เบาจักน้อยเนาะลูกหล่าเนาะว่ามาโหลดแม่ลูกอยากฟังแม่เบาอยู่นี่ล่ะแม่สิว่าจังไดนี่เทวิงเงาพระไทยเอาอังฟังว่าจาลูกเว้าฟังว่าจาลูกเจ้ามาวอนเว้ากล่าวคันว่าบาสิออกจากบ้านไปข้าที่ทางไกลอุกกันใจน้ำเด้มาสร้างจ่าแทนโอทาหาข้าวนี้ฟังคำตาลมันดาเสว้าต่อขอให้ลูกอ่อนลามบ้านน้อยจงคอยฟังลาคำเอ้ยการที่ลูกเจ้าต่างหวังสิก่อการเกณฑ์กันดีแล้วคือสิทำพาณิชย์คิดการสิขายขาลองหน้าว้าไปทั้งน้ำทะเลหลวงกวางบักใหญ่คำเอ๋ยจังแม่นไก่ยานเยินหลายสาวเอากระแสลูกแม่เฮ้ยแม่นี่เป็นหวังแท้ย่าว่าแม่ขัดขวางคำเอ๋ยอยากไปทวงบันลังคืนแม่บ่คืนพอดีสาบเฮาเมียพ่อแล้วแก้วสามดวงกะล้นคาแลกเงินตาไว้กู้บ้านพันล้านคันสิขายบ่ต้องลำบากหายเปลี่ยนไปแสวงหาเด้อคำเดิมเถอะโอ้ยเพราะเงินตาเฮามีมากพอเพียงแล้วตอนนี้ขอให้บุตรตาแก้วอยู่ติการออกอ้าวคำเอ๋ยบ่ต้องไปดอกละทาวข้าวนี้ให้แม่ขอคำเอ๋ยบ่ต้องไปดอกลูกลาแม่เป็นหวังหลายหลายตัวทาวเอ๋ยเออแม่นี่มากคิดท้อเพราะเจ้าบ่เคยการเดโน
บอกเคยงานพาณิชย์สิคิดไปขายขางเจ้านี่เหวน้ำฟ้าราชากษัตริย์ราชบ่แม่นอาจให้ตำต่อยแล้วบัดนี้แม่บ่อาจให้ตำต่อยมองเศร้าเก่าสิลูกคำเองโอ้งการค้าขายวานีการค้าขายโนวานีบางเถียก็เสียเสียเย็นเพิ่นได้ใครจะว่ามาแต่นั้นเนินเพิ่นว่าไปศึกนานต้องมีอันใดขาแข็งตัวให้เป็นขันสิขาต้องใจกล้าเสียงเวนไปศึกนั้นไปขาไปขาไปตัวบ่สามารถสิเลิกเวนย่านเป็นบาปเป็นกามย่าสิไปทอดตัวคำแม่นี่น้องขอร้องอันสวรรค์น้ำพุ่มห้องแสนไกลเฮ้ยสิลำบากคำเอ๋ยเจ้าสิภาคแม่ไว้จังใดน้องอย่าสิไปนั่นทอดดอกนาลูกข้ามเอ้ยเป็นห่วงแท้อย่าว่าแม่ขัดขวางเถาะอยากไปท่วงบัลลังก์คืนแม่บ่คืนพ่อดีทรัพย์เฮามีพ่อแล้วแก้ว3ดวงนั้นล้นคาขายเอามากู่บ้านจักพันล้านโพดสิเหลือบ่ต้องไปค้าดอกลูกหลาบ่ต้องไปค้าไปขายมันลำบากดอกลูกเอ้ยเมื่อนานโพนที่สัตตาหันขันคำเบาต่อแม่ทุนกระแสบาดเบื้องถึงเรื่องพ่อแม่ใครทุนกระแสบาดเบื้องถึงเรื่องพ่อแม่ใครทราบสมบัตินั้นใส่แม่นมีมาก็จริงลาอาจสิหายนาเสื่อมสลายมาลายมังขันบ่แป้งนอบ่สร้างบ่หาทางเพิ่มไม่มีแต่กินแต่ใส่มุนข้อนเก่าเดิมบ่ทันนั้นก็สิเริ่มสูญเสื่อมพังสลายแม่โอ้ยโอ้ยสิได้อายพวงชนบัดหาโดนเขาเย้ยก็หากเคยเห็นแล้วหลายคนเอ้ยได้จนยากมีเงินมากเบื้องต้นแต่จนให้บัดเมื่อลังก็พอบ่ได้ตั้งเตรียมต่อย่อแผนแสนเสียดายก็ใส่ไปประมาทเกินลื่นเลือผู้บ่เผื่อเตรียมแก้ฐานการต้องแม่เอ้ยคิดให้ชอบรอบด้านสิพันพอแต่สิ่งดี
การค้าขายวานีถือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสัมมาชีวะบ่แม่นกันตัวตนโลกนิยมแนวนี้ผู้หัวดีก็ค้าของว่าแต่ทำถูกต้องเว้นของสิบ่มีโลกอยากไปครั้งนี้มีเหตุดังไขขานทั้งอยากหาประสบการณ์ให้เกิดผลดลอยู่เกิดเป็นสายจำต้องสู่ให้ดูดันจะฟันฝ่าเลี้ยนจบมาแล้วพอใส่ความรู้สิหูเช่าขอให้พระแม่เจ้าจะได้หวังให้เป็นถูกอย่าได้วกน้ำบาเสือถอนหน้าโลกทำได้อุ้ยดีน้อเสียแปลไก่หรือไก่ถ้าจังได้ถึงจังได้จะต้องดาวบ่ถึงข้าวคงบ่มวยให้รอด้วยยาวันใหม่นั้นทอน้ำแม่พระคุณแม่พระคุณนอนแม่เอ้ยอย่ามัวเศร้าเหงาใจให้แต้วได้แต้วหวังท้อลูกอยากเบิ่งโลกกว้างสิร้องข้าดังเขาหาเงินให้ลูกเนี่ยท่อแม่โอ้ยบ่เลยยังกันน้อนี่มีหยังแม่กับลูกถูกรางวัลสั่นเลยคือจังเว้าแต่เรื่องเงินเป็นบ่าวแล้วก็ยังได้ขอเงินน้ำแม่อยู่บ่มหาชนกอ้าวอาจารย์มาพอดีมาก็ดีแล้วล่ะครับผมแห่งอยากพ่อคุณลุงอาจารย์อยู่พ่อดีได้เดี๋ยวนี้กันอยากพ่ออาจารย์ว่าติจังสั่นล่ะครับมีเรื่องหยังล่ะพระกุมารคือว่าผมนี่ว่าสิไปขายขาทางเรือน้ำมูซั่นเด้จึงมาเว้าให้แม่ฟังแล้วก็ขอเงินแม่นำซั่นดอกผมสิเป็นพ่อสิเป็นทุนค้าขายแม่ผันว่าบ่ให้บ่อยากให้ผมไปพะนะเว้าผมซอยแม่เนี่ยเอาคือว่าสั่นเนาะอันเว้าแม่ซอยผมเนี่ยครับอาจารย์ให้เว้าแม่ให้แน่ว่าติเว้าแม่ให้ผมแน่เอ้ยท้าวเอ้ยเราเจ้าคิดจังไหนก็เลยจังอย่าไปค้าไปขายว่าให้อาจารย์ฟังเบิ่งดูโอ้คือว่าผมคิดอยากกอบกู้เอาราชสมบัติจึงอยากขอทุนทรัพย์เพื่อสิทำการค้าหาเงินตรามาเพิ่มเสริมกำลังให้แข็งแกร่งจึงขอแบ่งทรัพย์เข้านำเจ้าผู้แม่ตนสันดอกคุณลุงอาจารย์เป็นความคิดก้าวหน้าดีท่าเอ้ยว่าจังไหนล่ะพระเทวีเอ้ยเป็นเจ้ามีเงินบ่ล่ะโอ้อันเรื่องนี้นั่นมันก็มีอยู่ดอกอ้ายเอ้ยแต่ว่าฉันนี่บ่อยากให้ลูกไปฉันว่าทรัพย์สินของเฮานั่นก็มีหลายอยู่แล้วพ่อเพียงสำหรับการสิทำการใหญ่ได้อยู่บ่ต้องไปค้าไปขายให้มันลำบากดอกฉันเป็นห่วงลูกฉันได้อ้ายเอ้ยดีละเป็นห่วงก็ดีละแต่ว่าเอาจังสิสละฟังอ้ายเว้าจักน้อยเอาเว้าเบิ่งอ้ายเป็นห่วงก็หักอันการเป็นห่วงเป็นไงกันมันเป็นธรรมดาเนาะเนาะแม่นแหละแต่ว่าอันว่าเงินนั่นแม่นมีหลายก็จะเฝ้าว่ามันหลายเด้อล่ะเอ้ามันหมดก็เป็นคันบ่หามาเติมไว้ใส่แต่ทุนเก่าอยู่นี่ก็บ่ทันโดนดอกก็สินั่งหาวอกๆคือไกลนี่อ้ายว่าโอ้อาจารย์กับลูกศิษย์นี่ซะมาเว้าคือกันแท้ก็คือนั่นแหละเพราะว่าสอนพ่อมาฮู้นี่ล่ะเอ้ยเฮาอยู่ในสังคมเฮาก็ต้องทำตัวให้เขากับสังคมนี่ล่ะโอ้บ่แม่นเฮาอยู่เพียงครอบครัวเดียวได้เฮามีพี่มีน้องมีเพื่อนมีบริวารมีคนใกล้
ชิดสนิทสนมจำโอ้ยตัวมากินแห้งจะนอนจำต้องได้เพิงได้อาศัยซึ่งกันและกันฉะนั้นจึงต้องจักต้องใส่เงินไปหลายทางในลาต้องใส่ไปหลายทางทางใดแน่มาสิหลายทางเทก็มีหลายทางคือว่าหลายเช่นว่าสงเคราะห์ญาติฟาดปากแขกแก่คนตายถวายหลวงและบวงสรวงเทวดามุนีแล้วล่ะเอามาเว้าให้งงแต่ละอายอันสงเคราะห์ญาติกับพ่อแจ้งอยู่ดอกอันแต่ว่าอันฟาดปากแขกนั่นมาเป็นตาย่านเทศน์เด้ฟาดปากแขกว่าเต้แม่นยันแขกฟาดขึ้นเว้าแจ้งแจ้งให้น้องฟังเบิ่งกันดูคือว่าจังซี่ห้ามมีแขกมีพี่น้องไม่ยามหอดเฮือนหอดซ่านก็ต้องได้ซื้อข้าวปลาอาหารซื้ออาหารการกินมาสู่เพิ่นตามธรรมเนียมบ่จังซั่นเพิ่นก็สิเว้าพื้นเฮาซั่นเด้ซั่นดอกโอ้เอ้าอันแจกคนตายนี่ได้แม่นหยังคนตายแล้วสิแจกให้เพิ่นเฮ็ดหยังเอาเทวะแจกคนตายนานคือทำบุญแจกข้าวหาเพิ่นหรือแจกท่านหาญาติเฮาผู้เพิ่นจากเฮาไปสู่โลกเบื้องหน้าดันแล้วโอ้ที่ว่าถวายหลวงเดี๋ยวถวายแบบใดบัดเนี่ยอันเทวะถวายหลวงก็คือเสียภาษีให้หลวงนั่นเองบ่โกงภาษีบ่หลีกเลี่ยงภาษีบ่ทำผิดกฎหมายเด้ล่ะโอ้บ่ทำผิดกฎหมายบวงสรวงเทวดาเฮ็ดจังไดสนาอันนี้ก็ได้แก้เทวดา2จำพวกคำว่าให้บวงสรวงคือให้เลี่ยงเพิ่นแน่คือ1เทวดาในเฮือนโอ้ได้แก้พ่อแม่เฮานี่ล่ะให้บำรุงเพิ่นให้ดีคือเลี้ยงเพิ่นให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจได้ล่ะย่าให้เพิ่นอยู่อดๆอยากๆอันนี้เทวดาในเฮือนเฮา2เทวดาภายนอกได้แก่เทพทั้งปวงที่เฮาเอิ้นหาว่อนหาเอิ้นเพิ่นมาแล้วก็มีแนวบูชาคารวะเพิ่นแน่จะเอิ้นซื่อๆหลายมีแต่เอิ้นเพิ่นมาซอยมาซอยถ้าลังเทียบเพิ่นซอยแล้วบ่ค่อยหัวซ่าเพิ่นกับบ่มาอีกนี่แหละนี่โอ้ยบ่ไปหลายก็แห้งหลายเท่านั่งเอ้ยล่ะเอ้ยอันเรื่องเท่าสิไปค้าไปขายนั่นอย่าห้ามเท่าถอเนาะให้เท่าไปโลดฝ่ายพระเทวีเมื่อเห็นว่าจะห้ามพระกุมารไม่ฟังจึงประทานทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งให้แก่พระกุมารไปแล้วพระกุมารก็ได้จัดซื้อสินค้าลงสู่เรือแล้วก็ออกทะเลไปกับพ่อค้าประมาณ700คนเพื่อเดินทางสู่สุวรรณภูมิตามประสงค์ต่อไปและในวันนั้นเป็นวันที่พระเจ้าโปลชนกแห่งมิถิลานครทรงพระประชวรหนักจนถึงกับไม่สามารถจะเสด็จลุกขึ้นเองได้ก็มีนักกาละครั้งนั้นแลกล่าวฝ่ายเรือสินค้าที่ว่านั้นเล่นไปได้7วันก็วันไหวถูกคลื่นยักษ์ร้ายกาจฟาดเข้าให้น้ำก็ไหลทะลักจักต้องจมมหาชนกลัวตายวายชีวาต่างโศกาวุ่นวายร้องไห้ครมกราบวิงวอนเทวาขออย่าจมทั้งคลื่นลมคลื่นน้ำตามกันมาแต่พระมหาสัตขัตติยวงศ์พระไม่ทรงควรคร่ำพำเรียกหาไม่หวังพึ่งเทพเจ้าเราเทวาตั้งอัตตาเตรียมตนให้พ้นภัยทรงทราบว่านาวาจะจมแน่จึงรีบแก่ห่อเสบียงเครื่องเตรียมไว้คลุกน้ำตาลกับเนยเสวยไปเพื่อจะให้ท้องตึงพึงทนนานชุบผ้าเกลี้ยงอันสวยด้วยน้ำมันนุ่งให้มันหมายสู่สถานทรงปีนขึ้นยอดธงกระดงดานหวังกระโดดให้ผ่านสถานภัยแล้วเรือก็อับปางกลางสมุทรในสิทธิสุดทุกคนไม่พ้นได้เป็นอาหารปลาเต่าเศร้าหัวใจผืนน้ำในนั้นเห็นเป็นสีแดงพระมหาสัตว์เจ้าเฝ้าพินิจกำหนดทิศมิถิราทางฟ้าแจ้ง
รวมพลังทั้งหมดกระโดดแรงให้พ้นแอ่งมหาภัยในวงเรือกระโดดได้ถึงหนึ่งอสุภะด้วยพละในตนนั้นล้นเหลือจึงรอดพ้นความตายภายในเรือมุ่งทิศเหนือแหวกว่ายหมายพ้นเอ่ยแล้วพระกุมารก็ทรงเพียรแหวกว่ายหมายเอาเมืองมิถิลาเป็นเบื้องหน้าด้วยพระไทยอันแน่วแน่ไม่ท้อถอยและในวันเดียวกันนั้นพระเจ้าโปรชนกกษัตริย์แห่งมิถิลานครซึ่งประชวรหนักอยู่นั้นก็ได้สวรรคตลงฝ่ายองค์พระมหาชนกราชกุมารทรงว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรได้7 วันแล้วพระองค์ทรงทราบในพระทัยว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถพระองค์จึงทรงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ำเค็มทรงสมาทานอุโบสถศีลกลางมหาสมุทรนั้นแล้วก็เพียรแหวกว่ายต่อไปไม่ทรงท้อพระทัยแต่อย่างใดนักการะครั้งนั้นแลบัดนี้อนุสรสืบว่าคาถาภาคชาดกเรื่องมหาชนกต่อผู้ฟังทั้งค่ายหมายสิเอาพระธรรมปอนประชากรไทยเทศผลและเหตุรู้ไว้ผู้เพียรใดก่อการเบาบอนองค์เอกท่านดวงยอดสัพพัญญูทรงบำเพ็ญวิริยะก่อบารมียิ่งชายหรือหญิงก็ตามทอนผู้สังวรเพียรภาคหากจะได้พบพร้อมเห็นข้อที่ประสงค์บัดนี้ขอส่องนิทานภาคขยายบทว่าไปตามโครงนุษย์บ่ลัดตอนท่อนเรือหางก้าวพระเดียงถึงลาเมฆลาผู้ฝ่ายญาติเป็นผู้ทรงอำนาจกว้างในห่วงอ่าวกระแสมื้อนี้ออกห่อนแท้เนื่องจากแปรปรวนผ่านตั้ง7 วันติดธุระหน้าที่ทำบกพร่องไปประชุมในห้องสมาคมเทพทานขาดตรวจการญาณนำ7 มือแต่ปล่อยไหลมือนี่ซาบ่ได้หอนเฮงเล็งสมุดหอทะยานเลวหลุดจูมหานาทีกว่างแถวทั้งปวงริมน้ำปกติดีเลิศบ่เห็นเกิดเรื่องหอนเครื่องก่อนแต่ยังใดมองไปทางทิศใต้พายภาคกระแสเสียนผินกายาลอยลิบสู่สถานล้านน้ำจำรวดตามวังเวิงบ่ทันเหนิงกะหูเหตุนาสังเวพระมิ่งเจ้าผู้เนาน้ำลองลอยเมฆลาย้อนซอยจึงได้อ้อยต่อยพญากล่าวกถาลองถามต่อพระโพธิสัตว์เจ้าท่านผู้เอาตนไหวในทะเลคลื่นทางมองบ่เห็นฟังขึ้นหักบืนตั้งดอกทาลอยบ่มีหวังทอก้อยสิลอยลองพระทรงอย่างท่านนี่หวังแนวใดจังคอยเพียนเวียนวายสิบ่ตายสะหรือท่านกระแสท่านกว้างนี่ว่าสิรอดอยู่ติจังเพียนสู่อยู่บ่เศร้าอยู่บ่เศร้าอยู่บ่เศร้าน้อ
ไผน้อร้อยนำปอมปอมอยู่นี่ว่าสิรอดอยู่บ่คือบ่เห็นหอดฟังประโยชน์หยังจังคอยสู่เพี้ยนตั้งลองร้อยแต่เหือทันผู้ร้อยเมื่อนานโพธิสัตว์เจ้าผู้ถือเอาเพียนผากเมื่อนี่หากไม่แท้ทนสู่อยู่ผู้เดียวกำลังหอดลดเลี้ยวแต่ก็บ่ทดถอยอดสาลอยมานาบ่ละความเพียนใดคิดสงสัยได้ยินว่าอ่อนอยู่เหนือเราสามารถหรือแม่นูฝาดเพียนแปลงเปลี่ยนเพียนขบวนธรรมชาติล้วนล้วนหากบ่เที่ยงจีรังอันนี้จังทั้งมวลก็แปรปวนไปสิ้นเราได้ยินจริงนาเสียงจะเอิ่นใสเสียงใสใสเอ่ยเว้าสุ่งสิเย้ยทะเลยทางโอ้ยเด้น้อเราได้เพียรอยู่น้ำจนตลอดเจ็ดวันว่าแม่นดันอยู่คนเดียวเพื่อนบ่มีพ่อน้อยไผมาต่อยแถลงว่ากับเราอยู่นี่น้อแงนขอเลี้ยวขึ้นฟ้าจึงเห็นหน้าผู้เพิ่นถามมือก็กว่าไกวน้ำปากก็เล่าไข่จามว่าดูลาเทวดาจังคอยฟังคำเว้าเรานี่มองเห็นขอธรรมดาของลูกบางเที่ยโศกเข้าคางบางเที่ยนั้นก็เป้าได้อีกอันหนึ่งเขตคายกำไฟทั้งกำการกระทำของคนที่เกิดผลจริงแท้คือทำดีได้ดีแน่ทำบ่ดีจะต้องแปลได้ผลชั่วแท้แท้จริงแน่บ่เปลี่ยนแปลงผลของเพียนก็ดังแม่นหากมีอยู่ดูสมบ่แม่นวมเจ้าตายแบบบ่มีหวังใดพะย่าย้ำอยู่ใสก็สำเร็จอยู่หันเฮาจึงดันดันลองมองบ่เห็นฟังพรสิทนสู่แม่นบ่ถอยนั่นล่ะนะพระนางโอ้เอมนอนเมื่อนานเมฆลาลางเทพธิดานางนาฏสัมผัสเว้ากุมารเจ้าเอกเทือสองดูละทานผู้ที่ต้องเพียนลองกระแสสินฉันได้ยินคำจากที่ทานพาทิตานว่าสิหารลอยลองพยายามสู่ต่อสิขอบอกท่านไว้เหม็นเพียนใดก็เป้าได้ฟังสมุทรเชคายก็หักบ้องปรากฏทางสิอดทนลอยก็ลองไปกันได้ดูดูว่าคงตายเทียมบ่เห็นลิ้มฝากฟังตายคักคักบ่อาจยังสิจมว่างวางนาทีนี่ละนะควร
องฟังฉันแจ้งแถลงคำไผ่ผู้ทำความเพียรแม่นสิ้นตายกะควรยองคนผู้เป็นพงพองวงศาคณาญาติบ่อาจติเมงหย่อยันบ่อนว่าเขาอีกทั้งเทพเจ้าตลอดเหล่าเทวดาจะต้องโมทนานำผู้ที่ทำเพียรไว้อีกอันหนึ่งขันแม่นได้ทำเพียรอย่างเต็มทียอมบ่มีเอาออกขะนิ่งเอือบัดเมื่อหลังนั้นละนามพระนางฟังฌานการที่ดันบ่ยอมถอยสิ่งที่คอยเพียรนั้นหู้จักกันดีแล้วเป็นแนวสำเร็จยากลำบากจนต้องมวยตายทิ่มก่อนสิเห็นหู้จังสิยังบ่เวียนสิเต้นเติมทำการงานนี้สมควรเหลือสิก่อเพียรเวียนตังอานิจจังจริงว่าอานิจจาเว้าแล้วนายหูบ่นตายยังบ่ยานสิหันสวนโยบ่ถอยเนรนาคนจังจริงว่าอานิจจาเว้าแล้วนายหูบ่นตายยังบ่ยานสิหันสวนโยบ่ถอยเนรนามคนฉันสิว่าตนเจ้าให้อันดูไผผู้ใดทราบหูงานสิบ่สำเร็จแล้วบ่หาแนวเหตุสิ่งที่กันเอาไว้มองเห็นไผบ่ปกป้องเตรียมกันตันไว้ก่อนได้ซื้อว่าบ่ห่อนบ่ปกป้องชีพเจ้าของผู้จังสรรจะต้องเห็นโทษที่เลยลาข้าบ่มีวิริยะภาคเพียรเวียนตังยังก็เห็นความร้ายอันตรายพ่อพานโทษของความขี้ขานสนองให้หุ่งเหลผู้ที่เพียรบ่ได้เว้นตั้งใจก็กระทำการถึงว่างานที่จำหรือจำได้เจ้าหรือไม่ก็ยังพอเห็นได้ผลงานไปจากเดินเช่นจังพวกโมคอยหลายร้อยที่วำทาง
ตั้งกระได้ย่อท้อบัดพ่อเหตุอันตรายจึงได้พากันตายอยู่ทะเลเมิดจอหอยหากเหลือยังแต่คอยคนเดียวบ่ใจท้อยลอยมาเจ็ดขวบมือก็ถือตั้งต้อนเสมอคอยได้เห็นแล้วเด้อผลแห่งพยายามคือได้เห็นคนงามเทพธิดาคือเจ้าไว้สิเอาตนตั้งพญาย่ามมีต่อบ่มีคำว่าทอนขอสู่บ่เปลี่ยนใจนั่นละนามพระนางทะเลใหญ่กว้างบ่ฮู้ฮอมประมาณหมายท่านนักถ้ำเพียรหลายบ่ตายจมน้ำนับว่าควมเพียรท่านเหนือคนในโลกท่านนี่โชคยิ่งแล้วพ้นแก้วตอบสนองบัดนี้ท่านต้องการไปห้องหนใดให้บนบอกฉันสิพาท่านดันไปหันดังประสงค์ท่านต้องการไปวางใดบอกมาเถอะฉันสิไปเมืองมิถิลาสันดอกแม่นางฟ้าตัดสมิงคเนในขณะนั้นนางมณีเมฆลาจึงช้อนพระมหาชนกราชกุมารไว้กับสวงอกเหมือนมารดาอุ้มบุตรแล้วก็พารีบรุดเหาะไปสู่มิถิลานครฝ่ายพระราชกุมารก็อ่อนกำลังลงมาตั้ง7วันแล้วเมื่อได้ถูกต้องสัมผัสทิพย์ของนางเทพธิดาดังนั้นก็ทรงม้อยหลับไปพอไปถึงพระราชอุทยานในมิถิลานครแล้วนางมณีเมฆลาก็จึงได้วางพระราชกุมารลงให้บรรทมบนพระแท่นศิลาแล้วบอกหมู่เทพธิดาในสถานที่นั้นให้คอยอภิบาลรักษาต่อไปแล้วนางก็กลับสู่ทิพยวิมานสถานของตนตถากาเลในการนั้นพระเจ้าโปลชนกไม่มีพระราชโอรสมีแต่พระราชธิดาพระองค์หนึ่งพระนามว่าศรีวลีราชกุมารีเป็นหญิงที่ฉลาดเฉียบแหลมอย่างยิ่งอันหนึ่งในคราวที่พระเจ้าโปลชนกทรงพระประชวรหนักอยู่นั้นอำมาตย์ทั้งหลายได้ทูลถามว่าหากพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วควรถวายราชสมบัติแก่ผู้ใดพระองค์จึงได้ตรัสว่าจงมอบให้แก่ผู้มีความสามารถดังนี้คือ1ผู้สามารถทำให้เจ้าหญิงศิวลีเจ้าหญิงศรีวลีธิดาของเรายินดีได้2ผู้สามารถรู้หัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมของเราได้3ผู้สามารถยกธนูอันต้องใช้กำลังคนถึง1,000คนที่เรียกว่าสหัสสะถามธนูได้และ4ผู้สามารถบอกขุมทรัพย์ใหญ่ทั้ง16แห่งของเราได้ดังนั้นหลังจากที่พระเจ้าโปลชนกเสด็จสวรรคตแล้วพวกอำมาตย์จึงได้ปรึกษากันเพื่อจะหาบุคคลผู้มีความสามารถกระทำการทั้งสี่นั้นได้แล้วจึงได้ประกาศออกไปให้ชนทั้งหลายได้ทราบความจากนั้นชนทั้งหลายในนครมิถิลานับแต่เสนาบดีลงมาถึงสามัญชนก็ไม่มีใครสามารถทำได้แม้แต่ข้อเดียวจึงเป็นอันว่าไม่มีผู้ใดควรแก่ราชสมบัติเลยเรื่องเบื้องหน้าตอนนี้ไปยังมีอีกมากหากจะพรรณนาไปก็คงต้องใช้เวลาอีกพอๆกันกับที่แสดงมาแล้วจึงจะขอยกไว้แสดงเป็นภาคที่สองในโอกาสต่อไปเรียกว่าภาคที่สองนั้นเป็นช่วงครองราช
บัดนี้สำหรับภาคนี้และวันนี้ก็ขอจบเนื้อความนิทานธรรมะเรื่องพระมหาชนกไว้แต่เพียงนี้ก็ขอฝากให้ญาติโยมทุกท่านได้นำเอาธรรมะจากเรื่องราวของมหาชนกชาดกถึงอัตมภาพทั้งสามรูปได้ช่วยกันแสดงมาไปเป็นข้อวัดปฏิบัติเถิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเพียรอันเรียกว่าวิริยะบารมีนั้นเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์เจ้าพระนามว่าพระมหาชนกได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วดังเรื่องราวซึ่งอัตมภาพทั้งสามรูปได้ช่วยกันสาธยายบรรยายมาแล้วจนถึงบัดนี้ความเพียรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจนพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังอาตมภาพยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทเบื้องต้นนั้นว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นโปรดนำเอาวิริยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นข้อวัดปฏิบัติดัดจริตนิสัยใจกายของทุกท่านตามสมควรแก่อัตภาพเถิดจะได้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองตลอดทั้งผู้ใกล้ชิดและญาติมิตรบริวารทั้งหลายก็จะมีแต่ความสุขชั่วชีวิตาวสานสาธุ